กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเกมก็อยู่กับผมนะเกมใหม่นะฮะผมก็เคยเปิดแล้วสโตร์ไทยหรือสโตร์นอกนี่แหละฮะแต่ว่าอันนี้มาเปิดสโตร์นอกอีกรอบนึงเนาะน่าจะคนบริษัทเนาะก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมวันตัวปลอดภัยต้องบนท็อปอัพนะโดยเฉพาะดาบพิฆาตอสูรเนี่ยใครต้องการเติมดาบพิฆาตอสูรร้านรับเติมโดยตรงนะฮะก็ต้องการเติมแพ็คไหนก็ทักไปที่เพจได้เลยครับผมแล้วก็เอาเดอะเพนนะฮะนี่เอาเดอะเพนนะครับผมตู้ใหม่มาแล้วนะฮะใครต้องการเปิดเพชรเติมรายเดือนนะฮะแพ็คตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เกมใหญ่ๆในสโตร์ไทยมีหมดว่าจะเป็นแร็กนาร็อกออริจินนะฮะTOF เกมชินินแพ็คนะมีหมดเลยนะฮะดาเมียนเซกานะฮะ RV มีทุกแพ็คนะคอตูกตี้นะฮะต้องการเติมแพ็คอะไรในเกมสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดนะฮะทักไปที่เพจจะมีแอดมินคนในการนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยไม่มีการฟันแน่นอนนะครับผมมาดูตัวเกมนี้ฮะส่วนใครไม่เคยเล่นนะฮะก็สนุกนะเหมือน Illusion Connect แต่มาในรูปแบบของสาวๆเนาะเราสาวๆที่เป็นแบบของฝรั่งนะฮะก็ภาพสวยนะเคยทดสอบเนาะแล้วก็เปิดไม่แน่ใจสโตร์ไทยหรือเปล่านะฮะแต่นี่มันมาสโตร์นอกทำใหม่นะฮะเราจะเป็นแม่ทัพเราจะเป็นผู้ชายนะฮะจะปกป้องโดยเหล่าสาวๆนะก็เหมือน Illusion Connect เลยครับเกรดมานาขึ้นนะฮะใครไม่เคยเล่นต้องลองนะเกมนี้สนุกอยู่นะจำไม่ได้แล้วตอนนั้นตัวไหนเก่งๆนี้ตั้งหลายตัวนะนี่ครับผมดื้อสวยงามตามท้องเรื่องมันนะเกมเนี้ยตอนนั้นผมได้ตัวอะไรแม่มดนะโคตรเก่งเนี่ยขายเครื่องเล่นแล้วก็อันนี้มันเปิดซอฟต์รัดใหม่เลยนะเหมือนบริษัทใหม่มาเปิดนะผมเนี่ยผมบอกเลยสนุกนะเกมนี้ก็ดูว่าตัวละครเราตีแนวอะไรแนวตรงแนวนี่แนวนู่นแนวนั่นอะไรเงี้ยก็เอาลงดึงมาให้ตรงตำแหน่งนะผมแต่อย่าให้แม่ทัพเราตายแค่นั้นเองผมง่ายมันในทีมรูปแบบของฝรั่งเนาะแบบนิยายแบบเหมือนนิยายพวกการ์ตูนหนังเค้าเรียกว่าอะไรนะหนังการ์ตูนพวกนิยายการ์ตูนของฝรั่งนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวใช้ซัมมอนนะผมอันนี้น่าจะเป็นตัวกากๆให้เราเหมือนเดิมเอี้ยงตัวกากเฮ้ยสโตนี้ตัวเดิมป่ะเนี่ยปี่ตัวเดิมนี่ก็ตัวที่มันแจกเรานี่แหละแล้วก็มาจัดไลน์อัพแนวจะตัวนี้เลยฮะเห็นไหมทุกอย่างเหมือน Illusion Connect เลยนะฮะต่อไปก็มาลุยด่านหนึ่งคิด3ต่อนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Into Game ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆเนาะเนี่ยอันนี้เหมือนเลยเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเด๊ะเลยอันนี้เราก็เอาตัวละครลงให้มันตรงนะเรามีแทงค์ใช่ไหมเขาจะแนะนำให้เอาแทงค์ลงก่อนนะผมเพื่อจะสตันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแถวตอนลึกแล้วก็เอาตัวนี้ลงให้มันตรงนะผมเห็นไหมตรงตารางไปเยี่ยงรู้ถึงแถวหลังก็โดนแม่ทัพศัตรูด้วยอันนี้ก็ลงเสริมไปนะผมจะวิ่งไปฟันปึ๊บๆๆเนี่ยเรียบร้อยง่ายแทงนี่คือไว้ยืนบังนะฮะบังตำแหน่งของตัวแม่ทัพผู้ชายเราเนาะโคตรอิจฉาเลยแม่งผู้หญิงลุมปกป้องนะผมนี่ฮะได้ตัวนี้มาอีกตัวนึงเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะแจกอะไรบ้างนะฮะซอฟต์รับไม่ค่อยแจกอะไรหรอกนะจริงไม่ค่อยแจกอะไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแทงลงตรงกลางก่อนเพื่อไม่ให้โดนพระเอกเนาะอันนี้ก็มันศัตรูเป้าเดียวลงตรงไหนก็ได้อันนี้หรือตรงนี้ก็ได้ครับเอาไปยืนกันอ้าวมันเสกศัตรูลงมาอีกเนี่ยมันเสกตัวละครที่มาบังทางมันเนาะก็ตียากใช่ไหมโอ้ยผมไม่น่าเอาอันนี้มาลงตรงนี้เลยวะ
ไม่เป็นไรศัตรูก็ตายอยู่ดีเฮ้ยมันเสกเรื่อยๆโอ้ตามจริงต้องเอาตรงนี้ลงตรงกลางนะจะได้ตีทะลุแถวด้านหลังเลยนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยผ่านแล้วนะฮะอ๋อมีตัวมีอีกตัวนะผมผมว่ามันทำสวยขึ้นนะเออกราฟิกดูดีขึ้นนะตูมมาจ้าเล่ตูมเลยอ่ะหาครับจบเว็บแรกแล้วนะผมทำไมไม่ให้รับนี้ก่อนวะจบเว็บแรกดูดิว่าจะมีอะไรนะผมซอฟต์รัดเกาหลีก็เปิดนะเกมนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่รูปภาพสตอรี่อยู่ๆก็พาไปด่าน2เลยนะผมเวียนแหละอยู่ก็พาไปด่าน2เลยเหม็นแจกเลยเดี๋ยวมันจะแจกถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะแจก S อะไรนะตัวดีๆ1ตัวอยู่ที่ว่าใครจะได้อะประมาณนั้นนี่ผมก็อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้นะฮะตรงกลางจะไว้ให้กับน้องคนนี้ตีทะลุถึงแถวหลังเลยไอ้ตัวนี้ก็ทะลุถึงแถวหลังเหมือนกันนะฮะนี่เกมมานานขึ้นแล้วก็ใส่ไปเลยผมโบ้ไปเยี่ยงเขาให้โดนฮะเดี๋ยวตัวแม่ทัพเราก็จะมีสกิลเหรอเนาะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะแจกไหมนี่ฮะรับแล้วนะฮะ2ชิ้น1รับ2จดหมาย10ใบฟรีนี่ไงนี่ฮะจุดรีของเราโคตรอย่างยาวนานไม่ต้องรอช้าครับสกิปข้ามได้เลยโอ้โหมีแต่ตัวระดับเฮ้ยอันนี้มันตัวฮิวนี่ว่ามาแล้วครับโอ้ตัวนี้ก็ดีนะฮะตัวตะกี้ไงตัวนี้ก็มีก็เป็นดาเมจแถวตอนลึกนะฮะอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับออโรร่านะฮะฟันรัวๆไม่รีแล้วเล่นแม่งนี่แหละอ้าวนะครับผมมาที่ไลน์อัพนะครับผมเอานี้เข้าไปนะฮะอยากเปลี่ยนเอานี้เข้าอันนี้ตัวยูนะครับผมตัวซ้ำน่าจะมีประโยชน์มากด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาแค่นี้ไปก่อนถ้าไม่มีแทงจะเป็นอะไรไหมเอาละครับมีถังคอยนั่นอยู่เนาะแล้วก็สเต็ปเดิมครับนี่ตัวนี้มันวางไม่ได้ว่ะอันนี้ตีแนวตอนลึกได้เราก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเราเอามาแทนตัวนั้นก็ได้สตันด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนักฆ่าผมจะเอาตัวนี้มาแทนแล้วก็เอาตัวฮิวมาเสียบรอให้เลือกสอนก่อนนะครับผมต้องใส่ตัวระดับ R ได้ปั้นแน่วะเฮ้ยทำไมต้องให้มาอัพตัวนี้ด้วยไม่อยากอัพเลยโอ้ให้อัพเพียบเลยว่ะแต่ต่อไปมันจะให้ลงตัวละครอ่ะเยอะนะผมลบอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปจัดทัพก่อนมันบังคับครับทุกคนเนี่ยผมอยากได้ชุดกิโมโนเนี่ยมันโคตรเท่เลยนะบอกให้เต็งเลยมันบังคับเอานี่มาอยู่นี่ครับผมอันนี้คอร์สไวด้วยนะแนวตรงจะเป็น10ดีกว่าตัวแจกเนี่ยไอตัวเนี้ยโคตรเท่เลยคล้ายๆกับ Illusion Connect ที่มันตีซ้ำอ่ะอ
เอานี่ไปเสริมครับเฮ้ยเนี่ยมันตีเบิ้ลแบบไอ้ตัวนั้นเลยเหมือน Illusion Connect อ่ะอยากได้แล้วโอกาสออกยากนะฮะใครรีหาได้รีเลยนะผมโอ้สอนโคตรนานเลยอ่ะไอ้เหี้ยคลิปกูยาวแล้วอันนี้บูทเรือบูทอะไรนะฮะทำนู่นทำนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องโอ้สอนใหญ่เลยไม่มีโอกาสได้จัดทีมเลยอ่ะออกได้ไหมไม่ให้ออกอีกต้องรีบครับมันมีเวลาจำกัดแทงเรายังเป็นแทงกากอยู่นะฮะแต่ว่าใช้ได้อยู่ใช้ไปก่อนโหโลแตกมานะผมโอ้โหไอ้เหี้ยใครจะรีได้วะเนี่ยก็ถึงจุดรีเปิดปุ๊บไม่ได้อะไรปุ๊บก็ออกเกมเลยนะเปลี่ยน Gmail เนี่ยเคียวก็เก่งนะตัวเนี้ยเนี่ยเคียวตัวนี้ก็เก่งนะโคตรโหดอ่ะบอกให้แค่นี้กูจะติดเหลืองหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งรูปภาพแม่งสักเวอร์เชียวมันเลิกสอนแล้วเฮ้ยทำไมมันสอนตลอดเวลาวะผมไม่มีโอกาสได้จัดทีมใหม่เลยเนี่ยโอ้โหนี่ไงไม่เป็นไรครับแล้วก็ไม่สตันด้วยนะฮะลำบากเลยมันเสกนกได้นะเนี่ยมันจะบังทางเราไงดาเมจแล้วเข้าถึงยากแต่ถ้าด่านยากๆเจอแบบนี้ก็โอ้โหกว่าจะจ่อถึงบอสนี่ต้องเอาพวกตีตัวทะลุแถวหลังนี้ยังไม่จบอีกโอ้โหมันจะล่อให้จบ 1-2 แล้วได้แล้วนี่เฮ้ยดูดิมันไม่ยอมเลยอ่ะไม่ยอมให้ผมเปลี่ยนไลน์อัพด้วยไม่ยอมให้ออกไปไหนด้วยรวมดูสอนเยอะนานมากเลยทุกคนไอจารีก็โอ้เอาเถอะเนี่ยไปเปิดหาเอาดีกว่าเดินไปแล้วอาร์ตเวิร์กมันดูเป็นศิลปะเดียวว่าแต่ก่อนไม่ได้สอนยาวขนาดนี้นะเนี่ยดูดิเล่นไปเล่นมาคลิปจะยาวเฟื่อยเป็นหางว่าวแล้วเนี่ยมันอยู่นะบอกให้แต่ค่อยมาเปิดระบบกันยาวๆนี่อ่ะอย่าบอกนะด่าน3คิดหนึ่งยังสอนอยู่โอ้โหอันนี้ซื้อได้เลยครับแต่มันเติมไม่ได้หรอกเราโอ้โหนู่นนะฮะจบด่านแจกตัวนี้อีกผมมีนี่หว่าโอ้โหโคตรโหดได้เศษมาเดี๋ยวเปลี่ยนไลน์อัพก่อนนะผมแทงเราไม่เอาเราเอาฮิวเข้าไปตัวนี้ยาวๆใช้ดีกว่าอันนี้เอาออกไปเราเอาตัวนี้เข้าไปนี่ดูท่าด้วยนะเขียวๆนะไฟไม่ใช่นี่มันเป็นสายนี่ว่ะเฮ้ยผมว่าเข้าผิดหรือเปล่าถูกแล้วนะ SR นี่ถ้าไม่ตายก็ประมาณนั้น
ลองไปลุยด่าน3ก่อนนะตอนนี้ผมก็จะเอาอันนี้ลงก่อนเลยดับแรกนี่นอร์มอนออโต้ได้นะฮะแต่เราจะไม่ออโต้เพิ่มความเร็วได้แล้วก็ตัวนี้ลงนี่อันนี้ก็ดาบโอ้เป่าเดียวแรงจัดไหนลองฮิวครับผมเออสวยตะกี้ลงมาเหมือนบัฟ ADC ด้วยนะฮะถ้ามันเร็วเกินไปก็เอาแบบปรับเหมือนเดิมเนาะประมาณนี้ก็เข้าๆประมาณนี้ครับนี่มีนู่นนี่นั่นแจกเยอะมากมายแล้วทำตามเคสนี้นะผมจะได้ของรางวัลนี่ฮะช่วงแรกนู่นยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะนี่เห็นไหมเฮ้ยรับได้เทียบเลยตอนนี้โอ้โหอันนี้น่าจะเอามาอัพตัวละครแล้วนี่แหละนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแจกของขวัญอีกอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะฮะอันดับอันนี้อีเวนต์โอ้โหวันแรกแจก2ใบแจกตัวละครตัวนี้แจกตัวนี้ตัวสุดท้ายนะโคตรสวย1ชั่วโมงอัปเกรดอะไรไม่รู้อันนี้หมุนนี่เก็บแต้ม2วันกล่องอาวุธอาหารตามเวลานะผมล็อกอินนี่อะไรวะนี่ Battle Pass Quest อันนี้ก็ฟรีโอ้วันนี้มีหมุนนี่ฟรีอีกว่าหมดมันเยอะครับกิจกรรมเยอะมากต้องเปิดระบบเล่นเอานะฮะเอาไอเวียมีโฆษณาด้วยอ๋อถ้ากดปุ๊บมีโฆษณาให้ดูแล้วก็ได้อีกทีนึงตกใจนึกว่าอะไรเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆน่าสนุกเอาไปเล่นกันยาวๆมีเฉพาะเอ้ยมีทั้งหมดนี่หว่ามีทั้ง iOS และ Android อ่ะเนาะแต่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะโอ้ยมีการดูโฆษณาด้วยแล้วก็ซัมมอนเพิ่มอีกกล่อง FKอีได้10ใบได้มั้ยเอ่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยผมโชคดีจังวะรั่วมันล็อกวะเนี่ยไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าด้วยอันนี้ไงปล่อยตัวปล่อยสัตว์อันนี้โอเคช่วยป้องกันทีมได้ดีมากอุ้ยได้3ตัวด้วยนี่ฮะโหแหลมเลยนี่ฮะจะเจอกันตอนเย็นเกมนี้ดูกระเป๋าก่อนมีอะไรบ้างก็เป็นไอเดิลน่ะเนาะทุกคนเศษเสิร์ตอะไรก็ของคงของขวัญน้ำยงน้ำยาเยอะแยะไปหมดก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวเปิดระบบตอนหัวค่ำว่าจะสตรีมหัวค่ำด้วยวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า